วันนี้ได้พัสดุมาได้มาเพราะว่าช่วงนี้วีเวอร์จริงๆนะคะสุดๆจริงๆก็คือแดไฟเบอร์ทิมลี่ของพี่ทิมลี่ค่ะเมื่อกี้นะครับที่บุ้มได้อัดคลิปไปว่าบุ้มได้สั่งบิมรี่ของพี่บิมรี่พายมานะครับซึ่งช่วงเนี้ยไม่พูดถึงไม่ได้กระแสคือฟีเวอร์สุดๆแล้วซึ่งวันนั้นนะบุ้มได้ดูไลฟ์สดพี่บิมรี่พายวันนั้นคือขายตัวเนี้ยตัวเดียวเลยช่วงหลังๆเนี่ยบุ้มพูดบ่อยมากว่าบุ้มลดความอ้วนอยู่นะลดน้ำหนักอยู่นะแต่ว่าแบบทุกคนก็ไม่ได้เห็นว่าแบบว่าบุ้มอ่ะอ้วนตรงไหนแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าบุ้มผอมลงตรงไหนนี่คือพุงบุ้มนะครับตอนเช้าคือไม่ได้เบ่งนะถ้าเบ่งแบบนี้นี่เบ่งแล้วก็นี่ไม่เบ่งหลายคนอ่ะแล้วกระทั่งคนใกล้ตัวก็จะบอกว่าทำไมอ้วนอ้วนตรงไหนคือบุ้มใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองผอมตัวเองตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุ้มก็ตั้งเป้าไว้อย่างที่บุ้มบอกว่าตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะลดน้ำหนักให้ได้แบบว่า55คือเดิมอ่ะหนัก48บุ้มอยากขึ้นมาได้55พอได้มา55มันพอดีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นตัวเองตอน60ถ้าน้ำหนัก60อ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยมันก็เลยไป65พอไป65ปุ๊บทุกคนมันลงไม่ได้มันตะเลิดทุกคนมันเหมือนแบบว่าไปค้างเติ้งซึ่งในขณะที่เราพูดกันเนี่ยจะให้ดูนี่พิซซ่า18นิ้วกินคนเดียวกินคนเดียวใช่เนี่ยแล้วมันจะผอมได้ไงนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ยบุ๊กก็เลยแบบพึ่งหัดกินไฟเบอร์หัดกินนู่นกินนี่ต้องยอมรับว่าก่อนอันเนี้ยไม่เคยกินเลยและก็ไม่เคยกินยาลดน้ำหนักเลยควบคุมน้ำหนักโดยการไปวิ่งบ้างบุ๊กก็เลยวิ่งได้3วันคือเขาอ้างเยอะมากมันเหนื่อยแล้วก็เลยมาควบคุมอาหารก็ดีขึ้นจาก65เหลือ61แล้วเพราะว่าเห็นเขาฮิตกันกินแบบ IF ก็คือกินเป็นช่วงเวลา Eat and want to eat ก็คือถ้าฉันอยากกินก็คือกินบุ๊มมีโบนอยู่ทุกคนคือตราบใดที่บุ๊มมีโบนอยู่บุ๊มจะไม่มีวันผอมเพราะโบนอ่ะจะเป็นผู้ที่แบบว่าไม่รักสวยรักงามไม่แสวงหาความสวยความงามใดๆแต่นางเป็นผู้แสวงหาของกินและนางจะมีของกินขึ้นมาทุกวันร้านเปิดใหม่ทุกวันก็คือดูตัวนางถ้าใครติดตามบอมโบนมาแล้วสมัยโบนคิดนึงแล้วมีคนถามว่าใช่พี่โบนคนเดิมไหมคะคนเดิมค่ะแค่เปลี่ยนร่างใหม่แค่นั้นเองนั่นแหละทุกคนโบนอ่ะโบนอ่ะเป็นคนยุให้บุ๊มสั่งอันนี้แล้วพี่พิมพ์รีพายขายในไลฟ์สด2กล่อง500แล้วโบนไปสั่งที่ไหนอีฟแอนด์บอยสองกล่องเท่าไหร่700พี่อยู่ที่ไทย550พี่เป็นบอยไม่ได้สปอนอะไรใดๆเลยนะครับทุกคนซึ่งบุ๊คคิดว่าแบบถ้าจะกินคนเดียวอ่ะนานไปบุ๊คก็เลยบอกว่าบุ๊คจะกินด้วยก็คือแบ่งกันไปเลยคนละกล่องแต่ว่า2กล่องเนี่ยมันคนละรสชาติอันนี้คือรสถังแล้วก็องุ่นนะครับทุกคนซึ่งเราก็เลยจะแลกรสชาติวิธีรับประทานก็คือวันละ1ซองชิมคลองไปลงน้ําใช้คอให้คนละรับอ่ะไม่ได้บอกว่ากินตอนไหนมันควรกินตอนไหนมันควรกินตอนไหนมันควรกินตอนไหนจะอยู่อ่ะข้อมูลให้หน่อยก็คือ1กล่องเนี่ยราคา390มีทั้งหมด7ซองก็คือเป็นซองแบบนี้ตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าอุ๊ย397ซองแพงว่ะกิน ก่อนนอนก่อนอาหารปะก่อนนอนและก่อนอาหารเอาหรอโอเคเราจะกินก่อนนอนของทุกวัน7วันต่อจากนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าพุงของเราจะยุบหรือเปล่านะครับทุกคนแต่อย่างโบนดูไม่ออกอ่ะ ดูออกปะอ่ะอันนี้ของบูมรสองุ่นองุ่นและกับของโบ๊ทรสพีชพันอ่ะนิสัตพันค่ะพันช์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 พันที่แปลว่าผลไม้รวมอะค่ะพันช์อ่ะอันนี้ของโบ๊ทนะครับกล่องนี้ของโบ๊ทเอาไปดีแล้วก็กล่องนี้ของบูมนะครับทุกคนโอเคถ้าไม่ลดก็คือไม่ลดคือพูดตรงๆนะทุกคนก็คือรีวิวตามจริงนั่นแหละอ่ะให้ดูบูมอีกทีพี่เบ่งพี่ไม่เบ่งแล้วก็7วันหลังจากนี้นะครับต้องกินให้ดูไหมเดี๋ยวกินให้ดูหน่อยต้องถ่ายตอนขี้ไหมแบบเขาบอกไม่ควรบีบแบบท่าหน้าเราแบบก็คือบีบเลยลองดูลองโอเคเจอกันอีกที7วันหลังจากนี้นะคะทำอะไรจะพร้อมปะเดี๋ยวจะพร้อมเลยไม่มีปรุงเลยไปปิดก๊อกมาทุกคนบูจะมากินตัวไฟเบอร์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกของบูเนาะอันนี้รสอะไรก็ไม่รู้เมื่อเช้าเราสลับรสกันไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยได้รสอะไรนะครับทุกคนนี่อันนี้โชว์ในน้ำเย็นนะครับเฮ้ยช้อนออกก่อนนะรสพัสต้าละอันนี้กินไหมไม่เดี๋ยวก็กินเพื่อได้ส้มเนี่ยไม่ใช่ส้มอีสานพันก่อนนะคะพันช์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 ไม่ลูกพันช์ลับไมค์ลุ้นอีผงผงนี้อยู่บนแก้วเปรี้ยวกินให้มันหมดทีเดียวดิโอ
วันนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วเนาะใช่เพิ่งจะกินดีน็อกอันเนี้ยตื่นเช้าทุกวันแล้วมันไม่ได้แบบว่าอูแบบพังผูนะมันแบบค่อยๆอืดเนาะนี่จะใหญ่เลยคือเรารีวิวไงเราก็ต้องแบบรีวิวน้ำสจริงอ่ะมันไม่ได้แบบพืดพืดมันแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคนดูบอกว่าพี่คะหนูอยากเห็นแบบพี่อืดด้วยค่ะโอเคคิดได้เดี๋ยวทำให้เฮ้ยเหลืออีกซองเดียวทุกคนอยากให้หมดแล้วอะไม่ไหวแล้วตื่นเช้าทุกวันเลยเมื่อคืนตื่นตีสี่หมดแล้ววันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วพี่ไม่ไหวโอเคโอ้ไปทำเลยอ่ะหมดแล้วทุกคนคอลลาเจนไฟเบอร์หมดไฟเบอร์ใช่ไหมหมดแล้วทุกคนไฟเบอร์นะครับพิมพ์รีไฟเบอร์กินเมื่อวานวันที่7นะครับจะบอกว่าผมกินไฟเบอร์ตัวเนี้ยคือดูให้ดูอะไรนะเสือได้ไอเนี้ยกันชื้นนะจะบอกว่าทั้ง2รสเนี้ยพอกินจริงๆอ่ะแยกไม่ออกรสชาติเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันมากทุกคนแทบแยกไม่ออกเลยอ่ะถ้าไม่สังเกตสีน้ำซึ่งสีน้ำก็ใกล้เคียงอีกแต่อันเนี้ยมันจะออกแบบชมพูแต่อันเนี้ยมันจะแบบเค็มๆม่วงๆแล้วก็กินอันเนี้ยมา7วันวันแรกเลยก็คือเห็นผลเลยกินตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าคือขี้เลยทันทีทุกคน 7:00 น.เช้าวันที่2เนี้ยเริ่ม6โมงแล้ววันที่3อ่ะบุมกินไวด้วยหรือว่าอะไรกินตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มมั้งคือทีนี้ตื่นตี4แล้วก็ตี5ขี้ตลอดเลยทุกคนวันถัดไปบุมก็เลยเริ่มแบบอารูแล้ววันที่4ก็เริ่มกินดึกแหละ5ทุ่มเที่ยงคืนดึกที่สุดก็คือก่อนนอนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ากินตัวเนี้ยขี้มั้ยขี้แบบขี้เรียกขี้ลาดอ่ะคือขี้ตลอดเวลามันไม่ได้แบบว่าพืดพืดทีเดียวอะไรเงี้ยแบบทีละนิดแล้วก็แบบกระปิดกระบอยทั้งวันสำหรับคนที่แบบว่าซีเรียสนิดนึงที่แบบไม่ได้ขี้ได้ตลอดเวลาเหมือนเราอย่างนี้เหมือนกิจกรรมยามว่างคือเรามีเวลาขี้ได้ตลอดเวลาทุกคนมันก็ได้แบบได้อ่ะอันเนี้ยเป็นรีวิวที่แบบเหมือนจะแบบไม่ค่อยสุภาพเนาะแต่อันเนี้ยพูดจริงมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วถามว่าอร่อยไหมก็คืออร่อยรู้สึกว่าเป็นอันที่กินได้แล้วก็จะให้ดูพุงนี่คือพุงของบุ๋มนะครับอันนี้คือไม่ได้คาแมลนี่ถ้าคาแมลปุ๊บนี่คือคาแมลนี่คือปล่อยนี่คือเบรกประมาณนั้นนะครับทุกคนถามว่าพุงยุบไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่ายุบแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เพราะไฟเบอร์อย่างเดียวหรอกนักข่าวก็อวยไปเพราะพูดตามความจริงพุงก็ควบคุมอาหารด้วยซึ่งก่อนหน้านี้พุงก็ควบคุมอาหารอยู่แล้วก็อย่างที่บอกมาไปว่ากิน IF เมื่อต้นคลิปกินไอ้แปลว่า if I want to eat I eat ก็คือจะกินตอนไหนก็กินเพราะว่าบุ๋มเชื่อว่าถ้ากินไฟเบอร์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรายังจะแบบมูมามอยู่ก็ไม่มีผลก็ได้แค่คีก็แค่ให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดเนาะแค่นั้นเอ้ยอย่างโบ๊ทอย่างเงี้ยโบ๊ทคือกินไฟเบอร์ตัวนี้แล้วก็กินปกติโบ๊ทบอกว่าคือไม่อึดอัดแต่ถามว่าพุงยุบไหมก็คือไม่ยุบเลยต้องพึ่งตัวเองด้วยแหละพึ่งไฟเบอร์อย่างเดียวไม่ได้มันก็แค่แบบเป็นตัวช่วยเนาะใช่ให้มันออกไปให้หมดอะไรประมาณนั้นนะให้มันแบบว่าพักผูมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ทำอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรแบบนี้นะครับหรือแบบอื่นๆก็ได้นะครับทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย